ให้แก่อันนี้ของพอแอปไม่เนี่ยนะอันนี้ของเจน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 ของมีศูนย์ดำรงธรรมค่ะมีของไว้เวลาแต่ให้ดูเฉยๆวันนี้มาดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเนื่องจากว่าเรามีการมาแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่20สิงหาเนื่องจากว่าเราได้มาร้องเรียนเรื่องพรบ.แชร์ค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันที่20เนี่ยคือเงียบหายไปโดยที่ว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกใดๆวันนี้เราก็เลยมาขอพบท่านร้อยเวรเพื่อที่ว่าดูความคืบหน้าของการทำงานนะคะวันนี้ตำรวจบอกว่าจะออกหมายเรียกให้ค่ะเพราะว่าจากที่ติดตามงานมามีการสอบปากคำไปแค่2ปากยังเหลืออีกยังเหลือที่ยังไม่ได้สอบปากคำอะค่ะแล้วก็ตำรวจยืนยันว่าวันนี้จะออกหมายเรียกให้เราคู่กรณีนัดค่ะแต่คู่กรณีก็คาดว่าคู่กรณีไม่มาคู่กรณีผิดนัดมาครั้งแรกวันที่5คู่กรณีก็บอกว่าตำรวจไม่ได้แจ้งรอบนี้คู่กรณีก็นัดไปที่กับศูนย์ดำรงธรรมที่เราไปร้องไว้ก็มีการนัดผ่านสื่อไปแล้วเรียบร้อยมีคนรับรู้แล้วก็เราก็ตามมาที่โรงพักตามที่คู่กรณีนัดแต่คู่กรณีก็ไม่น่าจะมาโทรติดต่อประสานร้อยเวรนะคะโทรหาร้อยเวรหลายรอบแต่ท่านก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เราพอดีเราก็เลยมาวันนี้เพื่อที่จะมาดูว่าทิศทางไปทางทิศทางไหนนะคะเกี่ยวกับคดีพ.ร.บ.แชร์เนี่ยค่ะตอนนี้เราไม่ทราบเลยค่ะว่าตำรวจทำงานล่าช้าเพราะอะไรแต่ว่าพอระยะเวลานานมากแล้วค่ะจะครบ1เดือนแล้วค่ะคือเดินตัวเองเดินทางมาไกลด้วยจังหวัดนครปฐมค่ะเพราะเราเดือดร้อนกันจริงๆวงเงิน 300,000 ค่ะแต่ว่ามีหลายวงเล่นทั้งหมด10กว่าวงค่ะ11วงเงียบหายไปเลยค่ะกรณีไม่เคยติดต่อเรามาโดยตรงแต่ว่าคู่กรณีพอรู้ว่าเรามาโรงพักมาแจ้งความไปศูนย์ดำรงธรรมมีการออกสื่อคู่กรณีก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มเหมือนข่มขู่เราในไลน์กลุ่มแชร์ค่ะใช่ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มแชร์แล้วก็มีเหมือนการข่มขู่เราเหมือนเดิมอะค่ะไม่เคยได้รับเงินไม่เคยได้รับการติดต่อพวกเราที่มาคือเราอยากได้แค่เงินของพวกเราคืนซึ่งเราหวังว่าคู่กรณีจะมาคุยตกลงกับพวกเราแต่ณปัจจุบันคู่กรณีก็ยังไม่มามีการนัดแล้วค่ะ2นัดแล้วไก่เกี่ยกัน2ครั้งไม่ได้มาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเขามาชดใช้แล้วก็ยินดีด้วยขอแจ้งความใช่ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ 604,000 แปดหนูเล่นกี่วงครับพอหนูเล่นประมาณ10กว่าวงค่ะหนูเล่นตั้งแต่สมัยเขามีบ้านเก่าแล้วก็มาแยกเป็นบ้านใหม่บ้านเก่านี่ก็คือเล่นทุกวงแล้วก็มาบ้านใหม่นี่ก็คือเล่นทุกวงเขาจะใช้คำพูดที่ว่าช่วยลงหน่อยเพื่อที่จะเอาเงินที่เปิดหัวแชร์อย่างเงี้ยค่ะมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายในวงบ้านเก่าที่มีการตายไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมาจ่ายลูกแชร์กันเองเงี้ยค่ะที่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ไหมครับประมาณ180,000ค่ะข่มขู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะประวิงเวลาจะจ่ายนะรอนะเดี๋ยวผ่อนให้นะแต่ก็หลายคนที่เราทราบมาก็คือไม่ได้เงินเหมือนกันเอาออกมาเราคิดว่าหลายคนน่าจะสนใจน่าจะอยากมามากขึ้นเราก็อยากให้เขามาค่ะอยากให้เขาออกมาอยากให้เขาออกมาออกมาชี้แจงที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานมีอะไรที่จะมาชี้แจงเราอยากให้เขามา